วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายโกวิทย์ภกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายศิวพงษ์กังสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติชัยรัตนพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงนางมงคลทิพย์รุ่งงามฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามเป็นพยานณห้องประชุมหัวตะพานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งสาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติโดยให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคใต้ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายและความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางหรือเขาเจอฮับในการขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการศึกษาวิจัยจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัลซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์เอกนาฏศิลป์และมีชมรมนาฏศิลป์ที่ให้นักศึกษาผู้ที่สนใจในศิลปะการแสดงมาเข้าร่วมทางด้านนายโกวิทย์ภกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ให้คงอยู่ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ส่งเสริมสนับสนุนการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านศิลปินท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมีการแสดงชุดผสานศิลป์เชิดชู MOU โนราจากความร่วมมือทั้ง3สถาบันและการแสดงโนราจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนสะอาดพะเดิมวิทยาอีกด้วย